คุณผู้ชมคะมีประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะคะให้ระมัดระวังภาวะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปลายสัปดาห์นี้ค่ะเนื่องจากขณะน,นี้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือจะทําให้ทั่วทุกภาคมีฝนตกหนักและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะในภาคเหนือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยตามที่ลาดเชิงเขาเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะทำให้เกิดภาะวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่ลำน้ำเก็กหรือแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกขณะนี้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลเชี่ยวแผ่ร้านค้าหลายแห่งเสียหายนะคะถูกกระแสน้ำพัดหลุดลอย และชาวบ้านในพื้นที่เสียเส่ยงไฟเสี่ยงภัยต้องเฝ้าระวังน้ําป่าอย่างใกล้ชิดต้องจัดเวรยามเฝ้าระวังพื้นที่ต้นน้ําและเตรียมความพร้อมสัญญาณเตือนภัยด้วยที่จังหวัดลําปางค่ะหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องหลายวันล่าสุดสถานการณ์แม้ว่าระดับน้ําจะเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ว่ายังคงท่วมขังโดยเฉพาะถนนซุปเปอร์ไฮเวย์